โอเคมาแล้วเดี๋ยวเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับว่าใช้งานได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ปรับไมค์อีกแล้วคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่แหละคือผมก็จะซนไปเรื่อยๆนะปรับนู่นปรับนี่ไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองปรับอะไรไปนะหนึ่งนะครับรอก่อนใช้ได้ก็น่าจะหายไหมครับวันนี้รู้สึกว่าเหตุเราจะตอดละมั้งครับซนมากไปหน่อยครับคราวนี้ไลฟ์เริ่มงงแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเทสเสียงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยปรับไปถือว่าจะโอเคครับเสียงน่าจะใช้ได้แล้วเนาะครับก็วันนี้มาไลฟ์แบบด่วนๆนะครับเพราะว่าเพิ่นมีข่าวเรื่อง Adobe XD มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจริงๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะอัดเป็นวิดีโอนะทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับแต่ก็มีหลายๆท่านน่าจะได้ลองเล่นแล้วนะครับแล้วก็ผมมองว่าตัว Adobe XD เนี่ยเขาเคยคอมมิตเมนต์ในช่วงงาน Flutter Interact ที่ผ่านมาใช่ไหมครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีปลั๊กอิน official ปลั๊กอินอะไรออกมานะก็หลายคนก็รอนะเพราะเอิญผมไม่ได้เป็นแฟน Adobe XD อ่ะก็เลยไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าไหร่พอไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าก็มาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับนะอ่ะแต่ก็เพราะเอิญปลั๊กอินมันมาแล้วเนาะก็อาจจะต้องมาลองเล่นกันสักนิดหนึ่งนะว่าใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับในมุมของ Adobe XD ก็อย่างที่บอกนะผมไม่ได้เป็นแฟน Adobe XD นะก็ถ้าใครเป็นแฟน Adobe XD ก็อาจจะชอบนะสำหรับผมก็เฉยๆนะเดี๋ยวต้องสวิตช์สกรีนเนาะเดี๋ยวไปดู Adobe XD กันนิดนึงนะครับผมมีตัวอย่างเล็กๆนะเพื่อนคือโดยปกติเนี่ยผมจะทำในตัวสเก็ตนะครับเพื่อนชีวิตผมจะอยู่บนสเก็ตซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานส่วนใหญ่ก็จะให้ทีมดีไซเนอร์นะครับทำไฟล์เป็นสเก็ตซะมีตัวอย่างตัวนี้นะครับเพิ่นทำบน XD นะเป็นตัวอย่างไว้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์โอเคครับน่าจะขึ้นแล้วเนาะเป็นผมอาจจะต้องสลับไปสลับมานะครับต่อเพราะว่า XD ต้องใช้ Touchpad ผมมีทัชแพดเหมือนทัชแพดมันอยู่ด้านซ้ายมือนะเป็นคนถนัดขวาแต่ทัชแพดอยู่ด้านซ้ายงงๆอ่ะโอเคครับก็เข้าเรื่องนะครับผลเยอะไม่ดีนะ
อย่างที่บอกนะครับคือ Adobe XD เนี่ยเขาออกตัวเขาเรียกอะไรตัวปลั๊กอินนะครับตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า XD Tool Cutter นะครับทีนี้เจ้าตัว XD Tool Cutter เนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆกับไอตัวเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆกับไอตัว Cutter ปลั๊กอินเมื่อก่อนเพื่อนผมเห็นแว๊บๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าชื่อ XD Tool Cutter หรือเปล่าแต่ว่าตัวนั้นที่ลองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็งั้นๆแหละนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าใช้สเก็ตกับSuper Nova เนี่ยมันก็ดีระดับนึงแหละนะครับแต่ถามว่าดีในระดับไหนก็คือว่ามันก็เจนโค้ดอะไรออกมาได้นะฮะก็คือ export asset ไปให้นะครับสร้างโค้ดให้สร้างโปรเจกต์ให้แต่ตัว Super Nova สร้างโปรเจกต์ให้นะผมชอบมากเลยนะครับแต่ว่าตัว Adobe XD เนี่ยแค่เจนตัววิดเจ็ตให้นะครับแล้วก็ export asset ให้นะก็ถือว่าโอเคนะครับคือในมุมของคนที่ใช้งาน XD น่าจะแฮปปี้นะครับแต่สำหรับผมเองผมก็เฉยๆนะครับคือบางอย่างมันก็อาจจะช่วยได้ในเลเยอร์ในเรื่องในบางเรื่องนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราทำแอปเรารู้สึกว่าเราใช้ก็ไม่ได้มีเลเยอร์อะไรที่มันพิสดารนะครับถ้ามีเลเยอร์พิสดารเราก็จะให้ดีไซเนอร์เนาะดีไซเนอร์เขาก็จะเป็นคนออกแบบให้เรานะครับเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะก็เราก็ให้ดีไซเนอร์ออกแบบให้พอดีไซเนอร์ออกแบบให้ปุ๊บเขาก็จะส่งไฟล์ตัว XD มาให้หรือสเก็ตมาให้นะครับแต่ผมจะใช้สเก็ตผมก็จะยิงออกSuper Novaไปนะครับก็ชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่มันก็ง่ายแค่ระดับหนึ่งนะไม่ได้ว่าแบบอย่างมันแบบเป็นโค้ดสำเร็จรูปรันตุ้งตุ้งตุ้งแล้วมันเสร็จนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้ายังจำ EP ไหนนะจำไม่ได้นะที่คุยเรื่อง UI อ่ะนั่นแหละนะครับก็ที่เคยเอาตัวอย่างของ Super Nova มาให้ดูนะครับก็มันก็ช่วยเจนโค้ดให้ได้บ้างนะครับเจนโค้ดทั้งโปรเจกต์เลยแหละเอาไว้ไงเจนโค้ดทั้งโปรเจกต์เลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะมันก็ใช้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะคือประมาณสัก 80% อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าไอ้ที่เหลือนี่คือแบบเละเทะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นสแตติกอะนะถ้าเกิดว่าเราทำโมบายแอปที่มันเป็นสแตติกเพจ by เพจอะแล้วแบบเป็นโปรโตไทป์ใช่ไหมแล้วเราก็กดนี่กดนี่แล้วโดดไปโดดมาเนี่ยมีแค่นี้นะแล้วเป็นสแตติกเพจไม่ได้มีพวกไดนามิกคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะไอพวกเนี้ยมันก็โอเคละนะแต่ว่าคือตอนที่เราทำแอปเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับผมว่าเครื่องมือพวกเนี้ยมันช่วยให้เราในเรื่องของการทำlayout นะได้เร็วนะครับคือ layout เนี่ยเช่นแบบ layout ที่มันซับซ้อนหน่อยบางทีแบบเรานึกไม่ออกว่าเฮ้ย layout ประหลาดแบบเนี้ยแล้วเราจะไปทำ layout ยังไงในวิดเจ็ตตัวไหนมาประกอบร่างกันให้มันเป็น layout แบบเนี้ยนะเราก็อาจจะใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยได้นะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะงงๆนิดนึงตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างแอปนักเป็ดนะครับแอปนักเป็ดก็เป็นตัวอย่างตลกดีนะอ่ะก็มี2หน้าจอนะครับเพื่อนหน้าจออื่นไม่ได้ทำแค่2หน้าจอพอให้เห็นภาพนะตัวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าอาร์ตเวิร์กนะครับใช่ไหมบน XD บนสเก็ตเขาเรียกว่า artwork บน XD น่าจะเรียกว่า artwork เหมือนกันหรือ artboard artboard มั้งเนาะจำไม่ได้โอเคนะครับก็หน้าดีไซน์นะครับหน้าดีไซน์หรือหน้าประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าหน้า artboard นะครับนี่ในหน้า artboard เนี่ยนะครับเราก็จะมีสกรีนหลายๆสกรีนเนาะที่เราดีไซน์ไว้นะครับเราก็ดีไซน์ของเราไปนะครับว่าเราจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนมีอะไรบ้างนะฮะผมมีปุ่มมีอะไรเนี่ยผมว่างานดีไซน์คนที่ใช้ XD เนี่ยน่าจะชินแล้วนี้ตอนที่เราทำพวกโปรโตไทปิ้งอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าให้กดอันนี้มันไปหน้าไหนอะไรยังไงนะฮะเป็นโฟลว์ของตัวแอปพลิเคชันนะฮะเราก็ทำในส่วนของโปรโตไทปิ้งเนาะนะครับทำโปรโตไทปิ้งเช่นว่ากดปุ่มนี้นะให้มาที่นี่อะไรเงี้ยนะครับ
เดี๋ยวกดปุ่มนี้ให้ไปอีกหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็กำหนดโฟลว์ของตัวแต่ละหน้าได้อันนี้ผมทำแค่2หน้านะถ้ามีหน้าอื่นอะไรก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเป็นพอเวลาเรารันบนโปรโตไทปิ้งบนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะครับมี2หน้าไม่ได้โชว์อะไรเยอะนะครับเราก็รันง่ายๆนะแล้วก็ถ้าเห็นภาพว่าอ๋อโอเคในหน้าแรกโชว์อะไรนะครับในหน้าที่2โชว์อะไรนะครับมีปุ่มไซน์อินกดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะคร่าวๆนะมีกดไซน์อินแล้วมันก็ควรจะไปอย่างอื่นนะไม่ควรจะเป็นหน้าโฮมอ่ะโอเคนะครับทีนี้สำหรับคนที่อยากจะลองนะรับลองปักอินไอ้ XD True Flutter นะก็กดมาที่ไอคอนปลั๊กอินเนี่ยนะครับอยู่มุมล่างซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่า XD2 Flutter ปลั๊กอินหน่วยบวกนี่นะว่า XDXD2 Flutter จะช้าหน่อยนะครับเอาแล้วล่ะมันเสิร์ชไม่ค่อยได้เนี่ยเดอะนี่แหละนะเดี๋ยวให้ดูก่อนดูไหนวะมันผมลงไปแล้วนะนี่เนี่ยมันชื่อตัวนี้นะครับ XD2 Flutter ลองไปเสิร์ชดูนะครับเดี๋ยวด้วยอัปเดตอะไรตอนนี้นะครับก็เจ้าปลั๊กอินตัวนี้นะครับตามชื่อเขานี่นะเขาก็แนะนำบอกว่าเนี่ยมันgenerate code ได้นะสำหรับสร้างแอปด้วยสร้างแอปฟัตเตอร์นะโดยใช้งานดีไซน์ของ Adobe XD นะครับหลักๆสำคัญนะครับก็คือจะทำได้2แบบนะแบบนึงคือเรา export component ไปนะexport component ของแต่ละหน้านะถ้าเราอยู่ในหน้า artboard เนี่ยเราก็ export ไอ้หน้าแต่ละหน้าที่อยู่ใน artboard เราออกไปได้นะครับว่าเราจะสั่ง export เฉพาะตัว assetAsset ก็คือไอคอนนะครับภาพอะไรพวกนี้เราก็ Export ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีปุ่มให้ Export นะหรือว่าเราจะ Export ทุกหน้าในโปรเจกต์ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับคือเวลาเรา Export ข้อมูลอะไรออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องกำหนดพาธกำหนดพาธของโปรเจกต์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปภาพเนี่ยเราก็ต้องกำหนดชื่อให้เขาด้วยนะถ้าเกิดเราไม่กำหนดชื่อให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปเซฟภาพได้นะว่าไอ้ภาพเนี่ยมันจะชื่อว่าอะไรเพราะนั้นพวกเนี้ยเราต้องกำหนดชื่อให้เรียบร้อยให้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะก็คือ XD2 Flutter plugin กดไปที่ UI panel นะครับให้ไปเลือกว่า project flutter ปลายทางอยู่ที่ไหนผมมี project อยู่แล้วนะครับอยู่นี่นะครับเป็น XD นะครับนี่นะครับแล้วก็ image นะผมอยู่ที่ไหนอันนี้ default คือ asset แล้วก็ slash image นะครับทีนี้ในแต่ละภาพเนี่ยเราต้องกำหนดชื่อให้เขานะครับอย่างเช่นไอ้รูปเป็ดเนี่ยนะต้องใส่โก้นะนี่โปรไฟล์นะใส่เป็นโปรไฟล์1นะครับโปรไฟล์2โปรไฟล์3 image อะไรเงี้ยครับคือกำหนดเอาไว้นะกำหนดชื่อภาพเอาไว้เพราะว่าตอนที่เรา export asset เนี่ยมันจะวิ่งไปหาพาร์ทนะก็คือ asset image นะครับแล้วก็ไปเขียนไฟล์ตามชื่อไอ้ที่เราระบุไว้ในภาพนะครับนี้เรามาดูนะครับข้างล่างเนี่ยเขาจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะบอกว่า
export all image นะก็คือ all image เนี่ยคือมันจะไปอยู่ใน directory asset slash image เรานี่แหละนะครับอันนี้ก็คือ export all widget นะครับก็คือ export all widget นะครับถ้า export all widget เนี่ยนะมันก็จะไปเอาหน้าจอที่อยู่ใน artboard ทั้งหมดเนี่ยนะครับexport ไปเป็นโค้ดของ Flutter ให้เรานะเดี๋ยวมาลองดู directory ก่อนเดี๋ยวผมเปิด directory ให้ดูนี่ asset ผมยังไม่มีอะไรเนาะยังว่างๆอยู่นะผมก็ port all image ไปนะแล้วมาดูซิไหมโอเคมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีภาพมีไอคอนมีโลโก้อะไรโผล่มานะครับแล้วก็กำหนดขนาดให้เสร็จสรรพเลยนะครับ2เท่า3เท่านะของขนาดภาพมีรีทรงดีไซน์อะไรมาให้เสร็จนะนะอันนี้ขนาด2เท่านะครับภาพต่างทีนี้ที่เรา export asset มาเนี่ยนะครับถ้าเราดูใน asset เราก็จะมีภาพแล้วเนาะครับทีนี้ใน lib เนี่ยมันยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันยังมีอันนี้คือโปรเจกต์เปล่าๆนะครับโปรเจกต์เปล่าๆก็จะเป็นมี main.dart อยู่อันเดียวนะครับทีนี้ถ้าผมสั่ง export all widgets เข้าไปนะครับผมสั่ง export all widgets ไปจะเป็นนะมี warning ด้วยดูหน่อย not fileอ๋อโอเคไฟเพาะนะครับเราดูซิโอเคมาแล้วมีไฟล์หน้าจอมาเพิ่มนะครับก็คือหน้านี้แหละนะหน้าล็อกอินกับหน้าโฮมเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราไปดูในโค้ดนะครับถ้าเราไปดูในโค้ดเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว XD เนี่ยเขาเป็นโค้ดมาให้เราพอสมควรเลยครับนะครับอันนี้โค้ดที่เขาเชิญมาให้เราเนาะนะครับมีล็อกอินมีเมนมาให้นะครับโฮมมาให้นะครับเมนนี้ยังเป็นเมนเก่านะอันนี้เมนอันเก่าแล้วก็มาแก้ได้นะว่าให้เรียกไปที่ไหนอันนี้ผมแก้ไว้แล้วนะเรียกไปที่โฮมไอตัว default ที่เป็นตัว hello world ของ flutter ก็ไม่ได้ใช้นะก็เรียกมาที่นี่ถ้าเรามาดูโค้ดเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะใช้ได้นะครับคือแต่เข้าจริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของวิดเจ็ตปกติอย่างเช่น transform translate อะไรเงี้ย transform กับ translate พวกนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของพวกวิดเจ็ตเฉพาะด้านนะอย่างเช่นพวก bottom navigation bar อะไรเงี้ยเพราะว่าในตัว layout นะ layout หรือ object ของตัว XD เองเนี่ยมันไม่มี object ที่ชื่อว่า button navigation bar นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะ generate ออกมายังไงนะครับมันก็จะ generate เป็นลักษณะเนี้ยก็เป็น transform dot นี่แล้วก็ใส่ offset นะครับค่า x y เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ต่อกันนะครับถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็เจนออกมาแล้วมันก็แสดงผลให้ได้นะครับอย่างเห็นดูนะฮะเสร็จอะไรพวกนี้มาหมดพงภาพอะไรมาหมดนะครับถ้าเราดูก็ถือว่าโอเคนะครับมีตัวหนึ่งเรื่องฟอนต์น่าจะมีปัญหาลองดูซิว่าวันนี้ผมจะ
Asset เขาไม่ดึงฟอนต์มาให้ในเคสฟอนต์นี้อาจจะไม่ได้นะฟอนต์นี้เราต้องไปจัดการเอาเองหรือว่าฟอนต์ผมไม่ได้เป็น TTFจริงด้วยมี warning บอกว่า font entry pubs .yaml เดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะเจนฟอนต์มาให้เราไหมคือโดยหลักๆครับไอฟอนต์ตัวนี้มันเป็นฟอนต์เป็นไทยนะครับโอเป็นไทยเนี่ยมันจะเจนให้หรือเปล่าแต่ปกติแล้วก็จะเห็นพวก TTF เนาะไม่เออเลยแล้วนี่อ๋อยังมีวอร์นิ่งอยู่เหมือนเดิมโอเคนะครับก็ฟอนต์ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับก็ไปเติมกันเองแล้วกันไม่มาฟอนต์แอสเซทไม่มาจริงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ดึงมาให้ก็ต้อง copy มาวางกันเอาเองนะครับในเมนมันมีอะไรแก้ไหมนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแก้เลยนะครับไปแก้แค่ YAML file เฉยเพราะว่ามันไม่ได้ export ตัวเมนมานะครับในส่วน login ที่ generate มาให้นะครับก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ build นะครับมีแค่ build กับตัวไม่ตอด login มานะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีแค่หลักๆก็มีแค่ scaffold นะครับมี stack นะครับแล้วก็มี transform translate นะครับก็กำหนด coordinate นะครับสูงยาวกว้างยาวสูงแล้วก็ xy 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 ไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสไตล์ของ Adobe XD นะก็ค่ายอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะในสเก็ตกับตัว Adobe XD นะครับน่าจะคล้ายๆกันนะโอเคนะครับก็นี่ก็เอามาให้ดูนะว่าเล่นยังไงนะครับก็ง่ายอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าสำหรับผมเองนะคือผมอะคือใจหนึ่งมันก็ดูเท่นะเขียนโค้ดมาได้นะแต่ด้วยความที่เราเขียนโค้ดบ่อยนะครับแล้วเราก็พอที่จะมองเลเยอร์ของงานดีไซน์ออกบ้างนะครับยกเว้นนะยกเว้นที่เรามองไม่ออกจริงๆเราก็มาใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยนะแต่ว่างานไหนที่เรามองงานดีไซน์ออกนะครับเราก็จะทำได้เร็วนะเพราะว่าเราเน้นโค้ดอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองไม่ออกเราก็มาใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยได้เหมือนกันนะก็เอามาให้ดูนะครับว่าสำหรับคนที่ใช้ Adobe XD นะครับก็มีเครื่องมือสำหรับ generate code นะนี่ออกไปเป็น Flutter แล้วนะครับก็ใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า XD to Flutterพักอินครับก็ใครชอบลองไปเล่นดูนะสำหรับผมก็เฉยๆนะครับเฉยๆก็รู้สึกว่ามันมาช้าไปนะมันมาช้าไปเครื่องมือคนอื่นเขาก็เก่งกว่านะเก่งกว่าเยอะแต่คนที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Adobe น่าจะชอบแหละนะครับสำหรับคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Adobe น่าจะชอบเพราะว่าในกลุ่มพวก Illustrator Photoshop อะไรมันก็อินทิเกรตกันมาได้หมดนะครับแล้วก็เครื่องมือก็น่าจะมือสำหรับคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ตระกูล Adobe มาก่อนนะครับสำหรับคนที่ใช้ Sketch หรือ Supernova มานะครับหรือว่าใช้เครื่องมือตัวอื่นอย่างเช่นอะไรนะ Zeppelin อะไรพวกนี้นะจำชื่อไม่ได้ละหลายตัวอยู่นะก็น่าจะชินในแบบเฉพาะของแต่ละเครื่องมือกันไปนะครับแต่ผมว่างานดีไซน์มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคือถ้าดีไซน์สวยแอปมันก็ออกมาสวยนะครับ
ว่าดีไซเนอร์เป็นคนทำให้นะคนเขียนก็เขียนตามดีไซเนอร์นะก็ไม่ได้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้ามีดีไซเนอร์มาดีไซน์งานให้เราเราก็ทำได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรามาดีไซน์เองนะให้คนเทคนิคมาดีไซน์เองนะก็อาจจะงงๆนิดนึงแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็เอามาเล่าแค่นี้แหละฮะในเรื่องของตัว Adobe XD นะครับ Export ไปเป็นซอฟต์แวร์ของ Flutter นะครับถ้าอยากลองนะก็ถ้ามี XD แล้วก็ติดตั้งตัวปลั๊กอินได้นะ XD ตัว Flutter ปลั๊กอินนะครับก็สำหรับใครอยากจะให้เล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามปัญหาอะไรกันเข้ามาก็สอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวจะตกขบวนนะพามาเล่นให้ดูบ้างนะเดี๋ยวตกขบวนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ